ครับวรวุฒิพิรมพักดีจะเป็นนักขับมือแรกครับดูในกิจที่3ครับลัมโบกินี่ฮูราคานซูเปอร์โทรฟิโออีโวเป็นคนที่ทำเวลาทำความเร็วได้สูงที่สุดในพิรมพักดีแดเนียลบิลสกี้ได้นานแค่ไหนเดาไม่ได้เลยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่บอกเลยว่าสุโขยสุดของประเทศทั้งนั้นเร็วจริงๆครับแล้วคือ1 2 3 4เนี่ยเวลา1นาที34หมดไปไปฟอร์มิชั่นแลบ1รอบครับก่อนที่จะมาทำดัมมี่กริดในช่วงเซกเตอร์สุดท้ายของสนามและเริ่มต้นการแข่งขันด้วยโรลลิ่งตามนั้นครับเสียงที่แบบว่าหวานไฟแดงดับเกมเริ่มขึ้นนะครับไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ GT3 และ GTM ครับออกตัวมาแล้วออกกันไปยาวๆครับเปลี่ยนลายออกมาครับคนที่สองกันครับแม่ประกบคู่โดนไปแล้วของพี่เอ๋แหละปิดพิษลมพักดีครับพี่ต๊อกจับคันตามดับ1และ2 4 8แล้วโอ้ยเอาไว้เอาไว้ทางตรงเว้ยเบนลี่มาครับเบนลี่แรงกว่าหรือเปล่าเบนลี่เข้านะครับขึ้นมาอันดับที่1ได้แล้วพิกกลับมาพี่ต๊อกหักขวาหรือเปล่าพี่ต๊อกหักขวาเวลาในการแข่งขันอีก51นาทีครับนี่ครับขึ้นป้ายบอกเวลาครับว่าล้ำเหลือกี่นาทีกี่วินาทีคือรถที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ำหนักเยอะกว่าเนี่ยก็ต้องสู้เยอะกว่าด้วยถูกต้องครับไปมาอิตาลีอิตาลีเฮ้ยอิตาลีขึ้นด้วยขึ้นไหมแต่ว่าระยะเบรกอะอิตาลีพอไหมไม่พอครับแต่จะมาได้เทิร์น4ข้างในเนี่ยครับไม่ครับไม่อิตาลีเสียบไหมเสียบครับขึ้นแล้วอิตาลีขึ้นแล้วเบรกอยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่แต่โค้งต่อไปเป็นโค้งขวาครับผมอิตาลีจะไหวไหมอิตาลีโดนซ้ายต่อขวาจบแล้วครับเรียบร้อยครับอิตาลีได้ครับร้อนชิบเป๋เลยรอบต่อไปครับตามที่เปิดแล้วอีกจักรพันธ์นี่เปลี่ยนไปให้เผ่าพงครับตอนนี้ครับออกมาแล้วครับบูมฮะโอ้ยออกกันทั้งคู่เลยครับหลังจากที่ถูกบวกเวลาไปมีคนถามว่าทำไมถึงต้องบวกเวลาเพิ่มก็คือว่าและสังเกตดูพอ2คนนี้มาเนี่ยรายการวิ่งเนี่ยก็จะโหดๆหน่อยนึงก็คือจำดำนี่แหละครับต้องเข้าแล้วครับไม่งั้นไม่ทันฮะถูกต้องครับเท่ากับว่าพอเข้านี่ก็คือ1รอบเลยนะใช่ครับโอ้โหดูครับอย่าแปะเลยลูกอย่าแปะเลยลูกร้ายมีแบกโอ้โหแบกครับไปคู่โหดมากครับไปคู่แล้วดูครับมากระหุ่มประสานสามลำประสานงาสามลำโอ้โหดูฮะแล้วมืออาชีพฮะกิ้วคุดนะส่วนอีกยืดครับตอนนี้กล้องจับให้เห็นว่าเบอร์89ครับน่าจะต้องบอกว่ารู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วก็ผ่านขับผ่านเมื่อสักครู่ก็โดนทงทับโทษครับรอบนี้น่าจะต้องเข้าทิศเพื่อทำได้ถูกครับสำหรับทางด้านคาร์โลแวนแดมเศร้าเลยนะครับเสียหายยังจีคันนี้ยังจูนไม่เสร็จนะฮะครับถ้าเกิดว่าทันเนี่ยเดี๋ยวสนามต่อไปสนุกแน่นอนยิ่งยืดครับนี่ฮะสบายใจนะครับดูผลอยู่ครับดูเวลาอยู่นี่พี่ต๊อดครับใช่ครับต๊อดแซนดี้ก็ได้คาร์โลไป16นาที16วินาทีสวนเนี่ยครับแบงค์อันตสักครับระยะห่างอยู่แค่ไหนครับนักขับจะได้ไม่เสี่ยงมากเกินไปรับป้ายไฟขนาดนี้นะครับรอบสุดท้ายของเราครับเบอร์34น้ำอยู่ 4.9 ครับไม่มีปัญหาแน่นอนยาวๆ 4.9 ไม่มีปัญหาครับสำหรับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับเลยแค่5โค้งครับครับโอ้โหเพอร์เฟคตั้งแต่ควอลิฟายนะครับออกจากโค้งกำลังเข้าโค้งสุดท้ายตอนนี้เอาละครับตอนนี้ครับหักศอกมาครับสำหรับการเตรียมตัวรับพงมักลุกของหมายเลข34ครับกฤษณ์กฤษฎีจากทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมโอ้โหแต่เนี่ยครับชมหน้าผู้ชนะครับครับตอนปิติพิรมพักดีและแบงค์กันตสื่อสารนะครับแล้วก็ครูสูตรดึงออกมาแล้วครับเดินมาเดินมาเดินไปหาใครยิ้มหวานเขินเขินตาตีหน่อยก็จบลงไปด้วยผลงานสุดสมบูรณ์แบบของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับเรียนเชิญผู้จัดการทีมได้เลยนะครับต่อเนื่องด้วยอันดับที่2ครับเป็นของหมายเลข18และปิดท้ายด้วยอันดับที่5ครับ
โอเคถ้วยประเภททีมอีก1ใบนะครับวันนี้เป็นของสิงห์